ลูกสาวซื้อขนมมานะคะแล้วก็ทานไม่หมดค่ะลืมทั้งกล่องเลยนะคะวางไว้ข้างนอกผลปรากฏว่าตื่นเช้ามาไม่มีมดมาไต่แม้แต่ตัวเดียวมแมลงสาบก็ไม่มีค่ะดูสิคะ่ะรอยมแมลงสาบไม่มีเลยคะ่ะรอยมดไต่ก็ไม่มีหมายความว่ายังไงคะ เขาใส่สารฟอกขาวลงไปในแป้งนะคะแล้วก็สารฟอกขาวที่อยู่ในน้าตาลแล้วก็สารฟอกขาวที่เคลือบขาวขาวอยู่ในเกรดของน้าตาลเนี่ยนะคะก็จะมีสารฟอกขาวด้วยมดแม,แมงสาบแมลงสาบหรือแม้แต่หนูก็ไม่ออกมากินเลยค่ะสะอาดเกี้ยงมากเลยค่ะ สารฟอกขาวเป็นอย่างไรคะสารฟอกขาวเนี่ยนะคะมันจะใช้สําหรับเพื่อให้อาหารเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ใช้เป็นสารกันบูดเพื่อป้องกันการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ค่ะแล้วสารฟอกขาวเนี่ยนะคะก็ใช้เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์สารต้านปฏิกิริยาของออกซิเจนเนื่องจากอาหารที่เก็บไว้นานๆเนี่ย ก็จะมีออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาใช่ไหมคะมันก็จะทำให้สีของอาหารกลิ่นหรือรสชาติเปลี่ยนแปลงไปนะคะเขาก็เลยใส่สารฟอกขาวนี้ลงไปนะคะแล้วก็สารฟอกขาวเนี่ยเกิดสีน้ำตาลในผักหรือในผลไม้พอผักและผลไม้ที่ถูกปอกเปลือกแล้วแล้วเราทิ้งไว้นานๆสังเกตไหมคะว่ามันจะทำให้ผิวของ ผลไม้เป็นสีน้ำตาลไม่ดูนะ่ารับประทานใช่ไหมคะพอดีดิฉันไปซื้อของค่ะเห็นเขาโยนลูกอะมะพร้าวลงไปในน้ำนะคะดิฉันก็ถามเขาว่าขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเอามะพร้าวโยนเข้าไปในน้ำทำไมคะจริงๆแล้วในน้ำเนี่ยเขาใส่สารฟอกขาวค่ะเขาโยน ผลไม้ที่ปอกแล้วนะ่าลงไปเพื่อไม่ให้ผลไม้มันดำใช่ไหมคะใส่สารฟอกขาวผสมในน้ำเมื่อเอาผลไม้จุ่มลงไปในนั้นผลไม้ก็จะไม่ดำค่ะคันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าเ,ออเขาห้ามใช้สารฟอกขาวในเมื่อห้ามใช้แล้วทำไมถึงเอามาใช้คะ ในเมื่อผู้ใช้เนี่ยก็แพ้สารฟอกขาวด้วยนะคะแล้วก็เขาห้ามใช้สารฟอกขาวประเภทไฮโดรซัลไฟน์เนี่ยนะคะซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับออ,ออกซิเจนในอากาศก็จะได้สารเคมีที่ชื่อว่าโซเดียมโบซันไฟน์ค่ะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าผงซักงงซึ่งสารเคมีชนิดนี้นะคะ มันจะเป็นสารที่กระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญาตให้ใช้ในในการผสมอาหารเพราะมีความเป็นพิษสูงเ mm hmm. มื่อเราเรากินเข้าไปแล้วนะคะเราจะปวดท้องอย่างรุนแรงเลยนะคะท้องเสียเป็นพิษต่อระบบประสาทนะคะจนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ปัจจุบันสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟน์นี้ก็ยังถูกนำมาปนเปื้อนในอาหารค่อนข้างมากใส่เฉยคะ่ะ กรมอนามัยห้ามก็ห้ามไปเถอะคะ่ะแต่ฉันจะใส่มีอะไรไหมแต่คนกินไม่ทราบค่ะคนกินก็กินเข้าไปทุกวันทุกวันไม่รู้เลยนะคะว่าเขาใส่สารอะไรไปบ้างนะคะทีนี้ข้อควรระวังในการใช้สารฟอกขาวนี่นะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดถ้าทันอาหารที่มีสารฟอกขาวก็ไปมากๆนี่นะคะก็จะหายใจขัด ก็ทำให้อาการของโรคเกิดมีความรุนแรงขึ้นนะคะผู้ที่บริโภคอา,อาหารที่มีปริมาณสารฟอกขาวมากๆเนี่ยนะคะเวลาเราซื้อเราก็ไม่เคยได้ดูสังเกตฉลากเลยว่าเขา,าใส่อะไรเข้าไปบ้างเราก็ไม่เคยอ่านเลยค่ะเขาก็จะเขียนว่าสีธรรมชาติผล,ลไม้ปลอกเปลือกทิ้งไว้มันมีสีคล้ำขึ้น เขาก็จะเอาถั่วงอกนี่นะคะไปจุ่มค่ะเห็นไหมคะเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะถั่วงอกเนี่ยขาวจั่วเลยทั้งขาวจั่วแล้วก็แข็งด้วยนะคะถั่วงอกเขาก็ใส่นะคะถ้าหากว่าเรากินสารฟอกขาวเกินปริมาณค่าของการบริโภคเนี่ยนะคะอันตรายมากเลยค่ะ เขาไม่ให้กินเกินศูนย์จุดเจ็ดมิลลิกรัมนะคะกรมอนามัยโลกไม่ให้กินเกินศูนจุดเจ็มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมแต่ถ้าหากว่าเราโดนสารฟอกขาวที่อยู่ในอาหารและเอามาทานมากๆเนี่ยนะคะอันตรายแน่นอนเลยค่ะเราต้องพยายามดูฉลากที่เขาเขียนไว้นะคะแต่ขอบอกเลยว่าเขาไม่เขียนแล้วคะ่ะเขาจะเลี่ยงการเขียน แล้วสารฟอกขาวนี่คะถูกกําหนดในปริมาณที่ไม่ควรบริโภคในแต่ละประเภทของอาหารตัวอย่างเช่นแป้งเนี่ยนะคะก็กินได้ไม่เกิน75มิลลิกรัมแต่ไม่ใช่ว่าเรากินแป้งอย่างเดียวนะคะเรากินอาหารตั้งหลายอย่างที่เขาใส่ลงไปโดยที่เราไม่รู้เนี่ยนะคะมันเยอะมากเลยอย่างผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะคะทานสารฟอกขาวเข้าไปเยอะๆเนี่ย ทารกที่อยู่ในคันจะเป็นอย่างไรคะหญิงตั้งคันหรือหญิงที่ให้นมบุตรคนบริโภคสารฟอกขาวประมาณไม่ต่ำกว่า ADI กำหนดไว้แต่ว่าเราจะรู้ได้ไงคะว่าเรากินเข้าไปเท่าไหร่แล้วเราไม่รู้หรอกคะ่ะเราสารฟอกขาวเนี่ยคนสูงอายุก,กินเข้าไปก็ผิดปกติในระบบทางเดินหายใจนะคะ เช่นคนเป็นโรคหืดโรคปอดโรคหอบหืดบริโภคสารฟอกขาวเข้าไปอาการก็จะกำเริบแล้วก็หายใจไม่ออกค่ะจนเกิดอันตรายตามมาได้ก็เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะการใช้สารฟอกขาวในเด็กก็อันตรายอีกนะคะทีนี้พอเด็กกินเข้าไปมากๆเกินกำหนดเข้าไปเนี่ยนะคะโอ้ยค่ะ เด็กเนี่ยนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการบริโภคสารฟอกขาวเลยนะคะแต่เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้เรียนรู้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้บอกให้ลูกๆของเราค่ะสุดท้ายก็อาจทำให้ตับของเด็กทำงานหนักมากจนเกิดกลายเป็นตับอักเสบได้นะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าสารฟอกขาวเขาใส่ในอะไรบ้างสารฟอกขาวนะคะเขาใส่ในผักนะคะ ผลไม้น้ำผลไม้น้ำหวานจากพืชและอาหารทะเลใส่เข้าไปในกุ้งในปูปลาหมึกในปลาเห็นไหมคะใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งด้วยนะคะ แล้วก็ใส่ในน้ำตาลทรายด้วยนะคะเห็นเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำตาลทรายปกติมันต้องเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะเขาใส่สารฟอกขาวลงไปในน้ำตาลทรายค่ะเห็นไหมคะให้มันขาวค่ะเราจะสังเกตดูนะคะว่าน้ำตาลที่เราไปซื้ออยู่ห้างมันจะมีสองสีก็คือสีน้ำตาลกับสีสีขาวนะคะ แต่ส่วนมากเราก็จะเลือกเอาน้ำตาลนี่ละค่ะน้ำตาลสีขาวเราว่ามันสวยนะคะแล้วก็ใส่ในน้ำตาลปี๊บแล้วน้ำตาลปึกก็ใส่นะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะสารฟอกขาวนี่ยังใส่ในอาหารประเภทแป้งเห็นไหมคะอันนี้ทำจากแป้งนะคะนี่คะ่ะทำจากแป้งค่ะใส่ในแป้งสาลีใส่ในวุ้นเส้นใส่ในเส้นกลวยเตี๋ยว สารฟอกขาวใส่ในขนมจีนแล้วสารฟอกขาวก็ใส่ในผักผลไม้ที่ปอกแล้วนะคะพอปอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาขายเนี่ยมันจะดำใช่ไหมคะผลไม้เขาก็เอาไปจุ่มสารฟอกขาวก่อนเพื่อเขาต้องการเก็บไว้นานๆแล้วก็ไม่ให้มันเป็นสีน้ำตาลนะคะมันก็จะได้ขาวสวยตลอดพอเราไปซื้อผลไม้ที่เขาแพคไว้เราเห็นมันขาวๆแล้วก็อุ้ยน่าทานมากเลยค่ะ กินเข้าไปเลยค่ะสารฟอกขาวเต็มๆเลยค่ะแล้วก็เขาก็ยังใส่ในมันฝรั่งมันมันอบแห้งด้วยนะคะกล้วยอบแห้งบางครังก็นําไปแช่ถั่วงอกถั่วงอกที่เราไปกินที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะถั่วงอกขาวจั้วะแล้วแข็งร้อยเปอร์เซ็นค่ใส่แน่นอนค่ะแล้วก็ใส่ในหน่อไม้ด้วยแล้วก็ใส่ในผลิตภัณฑ์ผลไม้แห้งผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่ม แล้วก็ใส่ในไวน์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะใช้เป็นสารฆ่าเชื้อในการผลิตไวน์สรุปแล้วมันมีข้อดีและข้อเสียเขาแต่เขาก็ยังใส่เข้าไปในไวน์ค่ะขวดหนึ่งไวน์ไม่ใช่ถูกๆขวดละ7จ็ดพันแปดพันขวดละหมื่นก็มีนะคะจริงๆแล้วกินอะไรกันเข้าไปคะกินสารฟอกขาวเข้าไปคะ่ะอย่างไรก็ตามมีการสำรวจ การตกค้างของสารฟอกขาวเนี่ยนะคะในกลุ่มของสารโซเดียมไฮโดซัลไฟด์ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารนะคะก็คือสารกลุ่มนี้เป็นสารเคมีที่นิยมใช้เป็นสารฟอกขาวในเชิงอุตสาหกรรมต่างๆเช่นใช้ย้อมผ้าใช้เกี่ยวกับการฟอกย้อมสิ่งทอ ฟอกกระดาษให้มันขาวนะคะสารกลุ่มนี้มีความเป็นพิษรุนแรงกว่าสารซันไฟตัวอื่นๆนะคะมากเลยทีเดียวถ้าเรากินเข้าไปแล้วก็จะทำให้เกิดการอักเสบที่ลำคอแล้วก็ระบบทางเดินอาหารมีอาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนการไหลเวียนของเลือดล้มเหลวนะคะระบบหายใจก็ล้มเหลวด้วยก็ทำให้เราหมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ค่ะ